ิตเวอร์ชั่นปี60ที่เราเล่นเนี่ยแล้วเราก็ถ่ายทำไปได้สักนิดนึงนิดนึงค่ะนะครับก็ต้องบอกว่านะยากพอสมควรนะแต่เราก็พวกเราก็ตั้งใจเต็มที่นะครับผมครับแต่ก็เต็มที่พูดถึงอยู่หลายคนอะไรเงี้ยเพราะมันมีเวอร์ชั่นเก่าอ๋อเวอร์ชั่นเก่าเพิ่งออกมาไม่เข้าใจเหมือนกันออกมาทำไมแต่ก็โอเคครับก็เป็นข้อเปรียบเทียบแล้วแต่จริงๆแล้วก็อยากให้แฟนๆเปิดใจดูนะครับเพราะผมว่ามันคนละเวอร์ชันกันนะอะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนนะครับยังไงก็อยากให้ลองเปิดใจลองดูนิดนึงนะครับมีปรึกษาแบบนักแสดงรุ่นพี่ที่เล่นเวอร์ชันที่แล้วมีบ้างไหมครับไม่ได้ปรึกษาเลยไม่ได้เจอเลยครับเพราะว่าบทก็เปลี่ยนใหม่ด้วยบทเปลี่ยนใหม่ด้วยใช่ครับมีแบบบทที่ทันสมัยมากขึ้นกับที่เราสองคนเล่นมากขึ้นมากไหมขนาดไหนก็นิดหน่อยนะไม่ได้ปรับเยอะปรับเรื่องคำพูดอะไรนิดหน่อยแต่ผมว่าในเนื้อเรื่องอะไรมันก็เหมือนเดิมนะครับสายดนตรีเวอร์ชันนี้คุณจะได้เห็นอะไรบ้างคะผมว่านักแสดงใหม่ครับผมแล้วก็โปรดักชันที่ดีขึ้นนะครับผมภาพที่สวยขึ้นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับความตั้งใจมีเต็มร้อยนะครับเรื่องนี้เหมือนเดิมครับตามเนื้อเรื่องเหมือนเดิมเลยครับผมสาวนาวเป็นไงบ้างครับมาก็ถ้าถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างนะคะเพราะเราก็รู้ว่าละครสารหิตเป็นละครที่ทุกคนชื่นชอบมากๆแล้วก็แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเปิดใจอะค่ะเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่นักแสดงของเราให้เต็มที่ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ทุกๆคนก็ตั้งใจมากกับเรื่องนี้ค่ะตกลงว่าเราได้มีการแบบว่าดูถ้าสำหรับตัวนาวแล้วนาวไม่ค่อยดูค่ะไม่ค่อยดูเลยเพราะว่ามันดูแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะไปจำภาพอะไรเงี้ยค่ะคือเราอยากเล่นให้มันเป็นในทางเราแล้วก็เป็นแบบของเรามากที่สุดเราไม่อยากไปเล่นให้แบบเหมือนอันเก่าเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเล่นให้เหมือนอันเก่าแล้วพอมันไม่เหมือนก็จะเกิดข้อถกเถียงขึ้นมาอีกว่าทำไมไม่เหมือนอย่างนู้นไม่เหมือนอย่างนี้ค่ะเราก็เล่นเป็นตัวเราดีที่สุดค่ะแต่เราต้องพูดได้มีการคุยถึงเรื่องกระแสไหมครับที่ก่อนหน้านี้การเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ละครยังไม่ออกมาเลยก็มีบ้างนะมีบ้างแต่ก็ไม่ซีเรียสครับนะเรื่องใหม่เวอร์ชันใหม่ก็คนละอันกันนะแต่ว่าเวอร์ชันเก่าก็ทำไว้ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็ทำเต็มที่ครับเป็นยังไงก็ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วนะไม่เสียใจที่ได้เล่นละครเรื่องนี้นะครับทั้งสองคนทำการบ้านหนักขนาดไหนคะในการเตรียมตัวมาเป็นไกลกับดาวหนักมากนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นพีเรียดแบบเต็มๆขนาดนี้ก็เรื่องคำพูดหรืออะไรก็ยังไม่ถนัดก็จะบอกทีมงานตลอดว่าถ้าจะถ่ายเดี๋ยวบอกมีซีนยาวๆบอกล่วงหน้าสัก3วันนะขอท่องบทหน่อยใช่เพราะเราไม่ถนัดแล้วเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องนี้ขุนไกลพูดเยอะสุดในเรื่องแล้วพูดยาวมากพูดที่3หน้าอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากครับแต่คือนาวอ่ะพูดน้อยเวลานาวอยู่กับผู้ใหญ่อะค่ะอย่างอยู่กับพี่ไกลหรือว่าคุณย่าคือนาวจะพูดน้อยมากแต่ถ้าเวลาเราอยู่กับบ่าวหรืออยู่กับพี่เราก็จะพูดเยอะแล้วเรื่องคำพูดเรื่องบทเนี่ยเราก็ต้องเคารพบทด้วยว่าเราอย่าแบบอย่าแตกคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นคำโบราณซึ่งเราก็ต้องใช้สตินิดนึงในการพูดค่ะบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจคำหรอกว่าไอ้คำเนี้ยมันแปลว่าอะไรก็ต้องปรึกษาเราก็ต้องปรึกษาพูดกับใช่ค่ะว่ามันแปลว่าอะไรแล้วเวลาเราพูดมันจะได้รู้สึกไปด้วยค่ะเสื้อผ้าหน้าผมก็ยังคงชินค่ะมหาไทยก็ใช่ครับผมแต่ว่าช่วงนี้แรกๆเปิดกล้องยังถ่ายแค่เป็นซีนแบบ ในเมืองอยู่เขาบอกว่าฉากรบจะไปหน้าหนาวหน้าหนาวเพราะตอนนี้คงไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวเดี๋ยวตายใช่ค่ะนะฮะก็ฟันดาบก็มีเรียนบ้างครับผมก็ไม่ได้กังวลนะเพราะผมเปลี่ยนหน้าตัวเองไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ก็เราก็ทำเต็มที่ครับผมว่าต้องลองดูก่อนเนาะลองติดตามลองดูก่อนเพราะบางทีการเล่นมันก็อาจจะทำให้หน้าผมดูเป็นไทยขึ้นนะครับยังไงฝากติดตามแล้วกันโอ้ยน่าจะปีหน้าปีหน้าหรือเปล่าปลายปีไหมก็ปีหน้าแต่ถ่ายทำไปนิดเดียวไม่เยอะถ่ายไปนิดเดียวไม่เยอะใช่คือในบทมันก็ค่อนข้างที่จะมีฉากหวานๆเยอะอยู่ใช่คือค่อนข้างถึงเนื้อถึงตัวเหมือนกันค่ะในเรื่องอะไรเงี้ยเอ๊ะอ่ะก็หอมเนาะเอ๊ะอ่ะก็กอดใช่ก็รอดูละกันค่ะว่าจะเป็นยังไงซึ่งในอ่ะของบทคือไม่ยากใช่มั้ยคะไม่ถนัดขนาดนั้นนะครับเล่นตามบทครับ